สำนักงานปปส.มอบรางวัลสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดระดับประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉลองพระชนมายุครบ5รอบโดยกิจกรรมสุดยอดภาพถ่ายเป็นหนึ่งใน4กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดภาพรวมของประเทศนายเพิ่มพงษ์ชวลิตเลขาธิการปปส.กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นการปลูกฝังและสร้างการรับรู้ในเรื่องของยาเสพติดโดยให้เยาวชนรุ่นใหม่มีภูมิคุ้มกันและสามารถจัดการกับปัญหายาเสพติดได้อย่างเหมาะสมโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชนตั้งแต่อยู่ในสถานศึกษา